สนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวในเรื่องของการออมเงินและบทบาทของสถาบันการออมเงินในโลกปัจจุบันนั้นมีความสำคัญยิ่งนะคะและทางธนาคารออมสินก็ได้มีการผลักดันวาระการออมแห่งชาติขึ้นตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตามที่ได้เคยกล่าวไว้ค่ะเพราะการออมคือรากฐานสำคัญของวันข้างหน้าด้วยเหตุนี้งานวันออมแห่งชาติที่ทางธนาคารออมสินจัดขึ้นไม่เพียงส่งเสริมให้การออมเกิดขึ้นเท่านั้นทางธนาคารยังมีกิจกรรมพิเศษด้วยการประกาศกิตติคุณให้กับผู้ที่มีวินัยการออมดีเด่นทั่วประเทศจำนวนกว่า 10,000 คนที่คัดเลือกจากลูกค้าของธนาคารออมสินที่มีการออมเงินอย่างต่อเนื่องจาก3กลุ่มลูกค้าด้วยกันคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนหรือสถาบันการเงินชุมชนซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือได้ว่ามีประวัติการชำระที่ดีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกและชุมชนพร้อมทั้งมีระบบการจัดการที่ดีภายในกลุ่มตลอดจนเป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความริยะอุตสาหะและมีความประพฤติที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับคนทั่วไปณหอประชุมบริษัทธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่คุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลส่งเสริมวินัยทางการเงินดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนกับองค์กรต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณลูกค้าสำนักผลโยธินธนาคารออมสินภาคหนึ่งที่มีวินัยการออมดีเด่นจำนวน10รายมอบรางวัลลูกค้าต้นแบบโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการทหารบกและข้าราชการพลเรือนประจำปี2557มอบรางวัลลูกค้าฐานรากที่มีวินัยทางการเงินดีประจำปี2558ทั้งลูกค้าโครงการธนาคารประชาชนสินเชื่อธุรกิจห้องแถวและโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนนอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูเป็นเงิน1ล้านบาทมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูเป็นเงิน2ล้านบาทมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนที่เป็นสมาชิกเป็นผู้สอนโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู100โรงเรียนเป็นเงิน1ล้าน7แสนบาทมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการทหารบก434ทุนเป็นเงิน1ล้านบาทมอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการทหารบก180เป็นเงิน 500,000 บาทมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการทหารอากาศ142ทุนเป็นเงิน 300,000 บาทและมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการทหารกองบัญชาการกองทัพบกไทย100ทุนเป็นเงิน 300,000 บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโอกาสสำคัญทางการศึกษาที่จะทำให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าขึ้นพร้อมๆกับการผลักดันในด้านของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันดังนั้นนะคะเรามาช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมการออมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อประเทศไทยของเราจะได้อยู่กันอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะด้วยบทบาทของธนาคารออมสินที่ดำเนินงานมาตลอดกว่า102ปีในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศทำให้ธนาคารออมสินโลกได้เล็งเห็นถึงการทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมการออมอันดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจึงคัดเลือกให้ธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมธนาคารออมสินโลกในช่วงกลางปี2559นี้จากมติที่ประชุมสถาบันการเงินธนาคารออมสินโลกเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยนะครับธนาคารออมสินเองเนี่ยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดงานวันออมสินโลกนะครับในประเทศไทยในวันที่30มิถุนายน2559ก็คือในปีหน้าเราจะมีธนาคารต่างๆทั่วโลกกว่า80ประเทศ110ธนาคารทั่วโลกนะฮะมาจัดงานWorld Saving Bank ในเมืองไทยซึ่งเป็นระดับของการจัดงานทั่วโลกเลยนะครับซึ่งจะจัดเป็นครั้งแรกในระดับโลกเนี่ยในประเทศไทยนะครับในปี2559ครับก็เป็นการยกระดับการออมในประเทศไทยซึ่งธนาคารออมสินเองก็เป็นธนาคารเพื่อการออมแห่งเดียวในประเทศไทยที่ก่อตั้งมาด้วยการเน้นเรื่องของการออมนะครับนับเป็นโอกาสดีที่ทางธนาคารออมสินจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านการออมร่วมกันทั้งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเป้าหมายที่จะขยายจำนวนฐานลูกค้าของสมาชิกสถาบันธนาคารออมสินโลกให้มากขึ้นโดยสิ้นปีพุทธศักราช2557จะมีลูกค้าประมาณ 1,300 ล้านคนให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,700 ล้านคนภายในปี2563
นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่ธนาคารออมสินนอกจากจะดำเนินหน้าที่ส่งเสริมการออมแล้วยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้านอย่างมั่นคงและยั่งยืนและเป็นธนาคารของคนไทยที่เป็นเวทีประชุมของธนาคารออมสินทั่วโลกอีกด้วยเพราะการออมไม่เป็นเพียงการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับผู้ออมเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนดังเช่นพระราชนิพนธ์คำขวัญจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ประทานให้จารึกบนกระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์ที่ว่ามันออมวันละนิดชีวิตจะสุขสบายถ้าคนไทยทุกคนทำได้ดังที่ว่านอกจากชีวิตจะสุขสบายแล้วการออมยังเป็นการช่วยพัฒนาประเทศให้มั่นคงอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะนับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกันในเรื่องของการออมหลังจากที่มีบันทึกข้อตกลงกับทางธนาคารโลกและถ้าหากท่านผู้ชมสนใจจะลองออมในรูปแบบต่างๆกับทางธนาคารออมสินติดต่อกันได้ที่ Call Center 1115ค่ะร่วมสนับสนุนโดย MyMo ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียววันนี้หมดเวลาของการมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับอิงอิงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพค่ะหากท่านผู้ชมพบกับเรื่องราวหรือกิจกรรมดีๆที่ทำเพื่อสังคมสามารถติดต่อผ่านที่เราได้ที่ www.ingin.com หรือ Facebook ingin สุทธินีหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ Instagram ingin 1ค่ะและกลับมาร่วมภาคภูมิใจกับการเป็นคนไทยที่มีในหลวงเป็นต้นแบบในการทำความดีเพื่อความสุขของคนทั้งประเทศด้วยกันใหม่เดี๋ยวเวลาดี4ทุ่มตรงทางช่อง NBTกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินสวัสดีค่ะร่วม50ปีกับตำนานแห่งสูตรสูตรเจ้าคุณสี่แยกคลองตันที่เดียว02 319 1793จับมือกันเดินก้าวไป